สวัสดีค่ะยามเช้าวันอาทิตย์ที่2พฤษภาแล้วไปเดือนอะไรเนาะหลังจากพฤษภาเรานี่ก็เป็นเอามากนะคะช่วงนี้ประเทศเยอรมันฝนตกน้ำท่วมถนนปิดหลายที่จ้ะเดี๋ยววันนี้จะขับรถไปเที่ยวชมก็ให้ชมบริเวณแถวบ้านเดินลงมาก็เนี่ยค่ะร้านไอศกรีม9โมงเขาก็ยังไม่เปิดนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟเครื่องดื่มมีพิซซ่าขายร้านนี้ก็เป็นร้านแมคโดนัลด์ซี่โครงหมูสลัดอร่อยจ้ะช่วงนี้เลือกตั้งนะคะหันไปทางไหนก็จะมีแต่ป้ายเลือกตั้งนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านขายยานะคะตรงร้านขายยานี่ก็ข้างบนตึกนี้นะคะเป็นหมอประจำหมอประจำเขาเรียกว่าถ้าบ้านเราก็อนามัยนะคะหมอบ้านของเราที่มาหาหมอประจำโอเคตรงนี้ก็เป็นร้านขนมปังนะคะที่จอดรถของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้พ่อบ้านเดินผ่านไปไม่ยอมทักเห็นเราถ่ายวิดีโอรถก็จะจอดอยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2เมื่อวานนี้ใครถูกหวยบ้างคะฝนตกดูแลสุขภาพกันจ้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะวันนี้มาในคลิปสั้นๆจ้าสวัสดีค่ะ